บ้างความรู้สึกดีใจจ้าดีใจที่ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่2ปีที่2ที่ได้เคยได้แล้วใช่ไหมรอบนี้แม่นค่ะเคยได้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างที่กับเขาเรียกว่ากระแสความนิยมชมชอบเรามันยังแบบมีต่อเนื่องมาเลยก็แล้วก็แอบปลื้มใจแล้วก็ดีใจจ้าที่แบบพ่อแม่ FC เพิ่นบ่ทิ้งมาปลาหลายแล้วก็เป็นคำบอกจากพ่อแม่ FC ทุกคนว่าสิบ่ทิ้งแหละมันเหมือนเราเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนพิสูจน์ตัวตนแล้วก็ผลงานเราไปเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าเราอาจจริงๆเราอาจจะดังได้แค่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่ารางวัลนี้เหมือนเป็นการการันตีให้เราเลยแม่จ้ะเราแต่เรารางวัลที่ได้รับมาคือเป็นรางวัลที่พ่อแม่ FC โหวตให้ทุกอันก็โอเคแฮปปี้แฮปปี้ค่ะอยากบอกอะไรพ่อแม่ไหมขอบคุณพ่อแม่ FC ทุกคนเด้อจ้าที่ฮักแพงและก็เอ็นดูอีหลาขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้หนูนะคะค่ะและล่าสุดเห็นว่าเราได้มีการไปให้กำลังใจโด่งๆเนาะพี่นุ่นเป็นยังไงบ้างวันนี้คือคอนเสิร์ตด้วยกันแม่นค่ะเมื่อนั้นเล่นยูซีเกียจากฝนตกเราบัตรเที่ยวงานก็เลยยกเลิกเลยไม่ได้เล่นแต่ว่าวันนั้นน่ะมันมีไลฟ์สดกับพี่ดำรงด้วยก็เลยหลังจากที่เฮาบ่ได้แสดงเราแสดงอันคอนเสิร์ตเฮาก็เลยกลับมาไลฟ์สดกูตาแล้วก็มีพี่ดำดงมาด้วยวันนั้นจริงๆเป็นการเจอกันครั้งแรกไหมแม่นค่ะเจอกันครั้งแรกที่ผ่านมาก็คือพี่เขาก็ชื่นชมเราด้วยการเจอกันในครั้งนี้ครั้งนั้นมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแต่ดีใจค่ะเพราะว่าเฮ้ยตัวจริงคนเราตัวเล็กๆตัวเล็กๆแม่นค่ะได้ร่วมงานกันแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกในการที่แบบว่าได้เจอได้ร่วมงานกันดีใจค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นคนที่แบบไม่เคยเบิ่งลิเกเลยเอาง่ายๆนะแล้วมาพ่อพี่เพื่อนพี่เพื่อนกับต้นนิดหน่อยแล้วพ่ออันดราม่าจ้ะสงสารพี่เขาก็บอกพี่เขาอยู่ว่าพี่เขาสู้ๆคือตัวเราเองก็แสดงว่าเราก็ติดตามเหมือนกันพี่เขาอยู่เหมือนกันเนี่ยเราได้บอกเขาไหมว่าแบบเราก็ดูลิเกที่เขาเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยบอกค่ะบอกเพราะว่าแม่หนูเพื่อนกับเป็นคนเบิ่งคือกันหนูติดจากแม่หนูเนี่ยรู้จักพี่เขาได้แล้วตัวเขาเองเขาว่ายังไงบ้างพี่เขาก็บอกว่าบ่เคยหัวจักบ่เคยฟังหนูแต่ว่าไม่ได้ยินหนูร้องเพลงมือน่ะเพิ่นว่าเพิ่นมักเสียงหนูมันเป็นความรู้สึกยังไงที่พ่อเขาก็ชื่นชมเราแล้วก็ติดตามผลงานเราด้วยดีใจค่ะเพราะว่าหนูกับมักเพิ่นเนาะมักที่เพิ่นแบบเล่นละครนะสิเล่นละครในบทลิเกน่ะเล่นเป็นแบบดำดงอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นพวกเป็นมาวันนั้นมันเกิดขึ้นทําให้มีการรู้ได้กําลังใจคือเพื่อนหนูน่ะหนูก็ไม่ได้ติดตามยังมากไม่ดอกแต่ว่าคือหนูก็ได้ยินว่าพี่เขาเป็นมีดราม่ามาแล้วทีเนี้ยหนูในฐานะที่หนูก็โดนเหมือนกันหนูก็เคยถือคือกันหนูก็เลยหนูสงสารพี่เขาที่ทุกคนเขาต้องแบบดราม่าพี่เขาอย่างนี้อย่างนั้นน่ะหนูก็เลยให้กําลังใจพี่เขาวันนั้นน่ะแม่ค่ะก็เลยให้กำลังใจไปว่าไอพี่สู้ๆเด้อสิพออย่างหนูก็อยู่เคียงข้างคือเก่าหนูไว้สิเคยเล่าประสบการณ์ตัวเราเองไอพี่เขาฟังไหมว่าเราเคยโดนอะไรมาบ้างไม่เคยบอกเคยจ้ะแล้วแปลว่าแล้วพี่เขาบอกเราไว้ยังไงบ้างคือพี่เขาก็บอกว่าขอบคุณหนูว่าขอบคุณนะที่ให้กำลังใจพี่แฟนๆก็สำหรับคลิปที่มันออกไปในวันนั้นแม่ตอนนี้อัปเดตนิดนึงป้าเป็นไงบ้างกับเกือบจะ 90% แล้วจ้ะมันยังขาดอะไรอยู่ตอนนี้ขาดที่เหลือที่ยังไม่เสร็จด้านในจ้ะด้านในบางเท่านั้นแล้วตอนแรกเราตั้งวงไว้กี่ล้านเท่าไหร่ปกติหนูตั้งวงไว้แค่3 ล้านแต่ว่าตอนนี้คือมันตีเข้าไปตอนนี้มันบานไปเท่าไหร่แล้วเกือบ5-6 ล้านแล้วโอ้โหอันนี้มันปานอะไรจากนี้มันปานจากอะไรเฟอร์นิเจอร์ว่าการตกแต่งยังไงการตกแต่งแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แล้วเราเป็นคนออกแบบเองไหมคะแต่ละอย่างแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อเป็นคนออกแบบแล้วห้องเราเลือกเองอะไรแบบไหนอะไรยังไงแม่บอกยูจ้าว่าอยากได้สีใดกับบอกเพื่อนในห้องว่าในห้องนู้นแม่บอกว่าในห้องนู้นเนี่ยที่นู้นจัดการเองเลยว่าอยากได้จังไหนจริงๆเราคิดไปว่าแบบการที่มันสร้างบ้านมันต้องมีคูณขึ้นไปอีกจนเท่าตัวขนาดหนูว่าที่คิดที่แรกอ่ะหนูว่ามันสิหลายบานนี่คือถ้าให้หนูเลือกใหม่เล
ูจะเรียกหลังเล็กกว่านี้ตอนนี้คือยังไงเรามองว่าแบบมันใหญ่ไปใหญ่กว่าเราคือในแบบนั้นในแบบนุ๊กโอ้โหไม่สิใหญ่ซ้ำนี่เราคือนวลหนูคิดเพื่อไว้นะว่ามันต้องมีห้องเก็บของห้องอะไรทุกอย่างที่แบบของที่พ่อพ่อแม่เอ็มซีมาให้มันต้องมีหนูก็เลยคิดว่าเราเอาหลังนี้ดีกว่าเราได้มีปัญหาคุณแม่ไหมว่าแบบมันผ่านไปมันเกินงบไปเพราะแบบเขาเติมอะไรเข้ามาอะไรปรึกษาจ้ะคุยกันตลอดก็คือเราก็ตามใจคุณแม่ในการที่แบบว่าจะเอาอะไรแล้วก็แล้วแต่เลยตามใจทุกอย่างแน่นค่ะก็บอกกันพูดคุยกันเหมือนกันอันนี้ 10% มันคาดว่าจะภายในปีนี้ไหมหรือว่าอีกสัก 2-3 เดือนจะเสร็จแล้วน่าจะภายในปีนี้จ้ะแต่ถ้าบอกว่า 2-3 เดือนนู้นอาจจะแบบไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็คือจะติดบ้านตั้งใจว่าจะให้เสร็จภายในปีแม่นค่ะตั้งใจว่าจะเห็นแล้วในปีนี้แต่ว่ากายานมันบ่แล้วสิน่าจะถ้าวันหนึ่งที่บ้านมันเสร็จมาแล้วอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะมันเกินยิ่งกว่าฝันที่เราตั้งมองไว้อีกนะนั่นก็หลักอ่ะแต่หลักกับภูมิใจเจ้าของอยู่ที่แบบหนูทำความฝันหนูได้แล้วนะคือหนูอยากมีบ้านเป็นของตัวเองมีที่เป็นของตัวเองไงจ้ะแล้วแผนจะมีเลี้ยงอะไรรอบๆบ้านไหมวางแผนไว้คุณแม่แบบว่าปลูกสวนเลี้ยงสัตว์อะไรยังไงไหมคือเลี้ยงสัตว์ประจานหนูขออนุญาตได้จะเลี้ยงสัตว์คือหนูมาแล้วคือสัตว์ที่หนูมาแล้วคือหนูไม่ได้อยู่กับน้องกลัวน้องตายถ้าน้องตายไปอย่างนี้เนี่ยหนูกับพืชนี่ตัวเนี่ยเธอหนีเพราะว่าหนูไม่ได้อยู่น้ำแบบสัตว์เลี้ยงของหนูขออนุญาตพ่อแม่เอฟซีนะคะเอายังว่าให้ละก็ได้แต่ว่าอย่าเอาสิ่งที่มันมีชีวิตเด้อจ้ะไอ้ยังอีกแล้วเริ่มใกล้ปิดฤดูกาลแล้วช่วงนี้ยังมาลายเองแต่ของพ่อการไทยก็ตึงร้านเราไหมร้านแตกแล้วจ้ะร้านแตกแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่เอฟซีแบบดีใจค่ะดีใจแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็คือหนูก็เคยเห็นงานแล้วหนูปลื้มใจขนาดปลื้มใจเจ้าของมันเหมือนมาเป็นกำลังใจให้เราแบบว่าสู้ต่อไปในแต่ละวันใช่ไหมแม่จ้ะคือด้วยความที่ปีนี้มันเป็นปีที่2ของเราแล้วกล่าวว่าเราในวันที่มันปิดฤดูกาลตั้งใจอยากจะทำอะไรตอบแทนแฟนคลับไหมคืออันนี้หนูน่าจะคิดปรึกษากับแม่อยู่อาจจะมีว่ะค่ะน่าจะมีเรารู้สึกยังไงนะวันนี้มันได้แบบมันเยอะมากสำหรับจำนวนเงินที่คนให้เราคนรักเรามากขึ้นอันนี้แค่ฝั่งแต่ว่ากันใจฝั่งเดียวคือเยอะค่ะทั้งบ้านฮักหนูแต่ละหลังก็กำลังรวบรวมอะไรที่จะเอามาพร้อมให้หนูในวันปิดวงคือหนูก็แอบดีใจละกับแบบเป็นเพราะคุ้นแห้งที่พ่อแม่เสียละฮักแห้งหนูตลอดคือหนูไม่มีคำบรรยายนะจ๊ะยังปีนี้แล้วมันปิด3ล้านปีนี้คิดว่ามันน่าจะเกินจากที่แบบเราเคยอันนี้กะอาจจะบ่ซ้ำเก่าแต่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่ห่างแพงแล้วก็เอ็นดูล่ะบางครั้งที่แบบเราเขาไม่เห็นพ่อแม่ที่ที่เขาแบบพยายามให้มาไล่น้ำใจเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเขาก็ไม่ได้มีมากเรามีเขาไม่พูดคุยไปว่าแบบถ้าไม่มีก็แบบไม่ต้องให้ก็ได้โอ้ได้คือบางคนน่ะแบบพ่อแม่เอฟซีมาหาหนูคือบางทีเขาก็ยังมาหาด้วยใจใช่ไหมอยากมาหาล่ะด้วยใจบางเทื่อนู้กับแบบหนูเห็นเพื่อนมีแบบติดตัวแค่500อยากมาหาหนูอย่างนี้หนูก็ไม่อยากได้นะเพราะว่าหนูสงสารแต่คือแกอยากให้หนูก็ต้องรับเอาไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียใจใช่หนูก็แม่ละหนูอันอยากได้เงินคุณเองคือหนูกะพ่อแม่เอฟซีให้หนูแม่หนูก็ต้องเอาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นน้ำใจของพ่อแม่เอฟซีให้ไม่ให้ก็ได้ขอแค่ให้มาหา